อยู่ในนั้นก็อาจจะขึ้นเป็น100กว่าถูกไหมแต่พอมันขึ้นปุ๊บเราทำยังไงให้มันกลับมาเป็นอัตราส่วน50 50เหมือนเดิมใช่ครับจริงจริงอยู่ว่าทำเองได้แต่ถามว่าในวันที่พี่ลืมทำแล้ววันนั้นมันเป็นวันที่เป็นแจ็คพอตจริงๆถูกไหมใช้ระบบออโต้ดีไหมฮะดีนะครับเนี่ยฮะก็คือเป็นตารางนะครับอย่างอันแรกเลยก็คือลบก่อนลบก่อนนะครับแล้วก็มาบวกมาลบมาบวกมาลบสุดท้ายก็จะได้70บาท100ถึง170บาทนะครับแต่ถ้าเกิดเราทำออโต้รีบาลานซ์ครับมาบวกมาลบมาบวกมาลบอะไรก็แล้วแต่100ถึงเลยได้115บาทนะครับในเค้าเรียกว่าสถานการณ์ของตลาดเดียวกันแต่ครับถ้าสถานการณ์ของตลาดที่มันบวกก่อนแล้วค่อยมาลบทีหลังเหลือ84ครับ100เหลือ84ถ้าไม่ทำอะไรเลยแต่ถ้าทำออโต้รีบาลานซ์เมื่อไหร่จะเหลือ 109% น่าทำไหมครับแบบนี้น่าทำไหมฮะตอนมันโตมันก็ไม่ได้โตมากกว่าคนอื่นนะแต่ตอนมันตกมันก็ไม่ได้ตกไปมากกว่าคนอื่นนะมันตกน้อยกว่าคนอื่นนะครับสุดท้ายครับเครื่องมือขจัดความเสี่ยงที่ดีที่สุดของพี่ครับนั่นคือเวลาเงินและวินัยพี่ต้องมีเวลาให้กับผมครับต้องมีเวลาให้กับตัวเองพี่ต้องมีเงินให้กับผมครับเพื่อผมจะนำเงินไปลงทุนให้กับพี่ได้และพี่ต้องมีวินัยต้องเชื่อผมครับพี่ต้องมีวินัยกับตัวเองลงทุนลงทุนลงทุนถึงเวลาลงทุนก็ต้องลงทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการจัดการความเสี่ยงที่ดีที่สุดในโลกคือ3อย่างนี้มีธุรกิจไหนไหมครับที่สามารถลงทุนเพียงแค่2วันแล้วก็กำไรถ้ามีโอกาสถามโรงแรมชนอินเตอร์ดูนะครับเจ้าของของเขาลงทุนมากี่ปีครับกว่าจะหลุดทุนนานไหมเพราะฉะนั้นวันแรกที่เขาลงทุนไป100 200ล้านหรือ300ล้านเนี่ยกว่าที่เขาจะตีตื้นกลับมาใช้เวลานานไหมครับแต่ทำไมเขายังอดทนครับเพราะเขาเข้าใจในธุรกิจไม่มีนักวางแผนการเงินหรือว่าผู้ที่อยู่ในตลาดเงินคนไหนประสบความสำเร็จโดยใช้เวลาเพียงแค่น้อยนิดมีแต่ใช้เวลาบวกความสามารถบวกประสบการณ์ที่มันมากพอในการประสบความสำเร็จทางด้านการเงินถูกต้องไหมครับตบมือหน่อยดีไหมฮะมาเปรียบเทียบกับตัวแทนประกันชีวิตแหละครับตัวแทนไหนบางคนเข้ามาอยากที่จะรวยเลยโอ้ยฟังวิทยากรนะโอ้พี่วิทยูมีรายได้3ปี200ล้านแต่ถามว่าก่อนเขาจะมีรายได้200ล้านเนี่ยปีแรกเขามีรายได้เท่าไหร่ครับ500,000 600,000 เองถูกไหมฮะและการที่จะสำเร็จมันต้องใช้เวลามีวินัยกับตัวเองนะครับความสามารถพิเศษเพิ่มเติมของยูนิตลิงค์ครับความสามารถพิเศษเพิ่มเติมของยูนิตคือออกแบบได้อย่างที่คิดครับจะสั้นจะมากจะน้อยจะยาวจะนานจริงไหมฮะออกแบบได้ถูกไหมครับอย่างที่สองครับเกิดอุบัติเหตุชีวิตสามารถพักชำระได้ไหมครับได้ถูกไหมฮะแต่เราจะบอกลูกค้าว่าพักได้ตั้งแต่ปีที่สามเป็นต้นไปนะเพราะอะไรครับไม่นั้นแลบครับนะครับจริงๆมันพักได้นะครับถ้าเงินจ่ายเงินลงทุนพอนะครับนั่นแลบครับเพิ่มทุนลดทุนประกันตามความจำเป็นในแต่ละช่วงชีวิตได้ไหมครับได้มีสภาพคล่องสามารถถอนได้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนจริงไหมครับจริงบริหารภาษีได้บริหารได้ไหมฮะบางคนเนี่ยไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันแล้วยังสามารถเอาเงินที่ค่าการประกันนะครับมาจ่ายภาษียังได้จริงไหมแต่อาจจะได้ไม่เท่าเดิมถูกไหมครับได้น้อยกว่าเดิมแต่เอามาบริหารได้สามารถเติมเงินลงทุนให้ได้มากกว่าเดิมถ้าเรามีเป้าใหญ่จริงไหมฮะจริงนะครับนี่คือความสามารถพิเศษของยูนิตลิงค์ครับนะครับข้อเสียของมันมีไหมฮะมีครับคุณต้องใส่ใจและให้เวลากับมันมากพอเพราะวันนี้ไม่มีธุรกิจใดบนโลกที่อยู่ยั่งยืนและเติบโตอย่างมั่งคั่งและมั่นคงเพียงเวลาน้อยนิดจริงไหมครับนะครับให้เวลากับมันให้มากพอนะครับนั่นแหละคือข้อเสียของยูนิตลิงค์ครับมันก็ไม่ได้เสียนะเพราะเป็นธรรมชาติของการลงทุนอยู่แล้วถูกต้องไหมครับข้อตัวแย้งครับข้อตัวแย้งใครเจอข้อตัวแย้งอะไรบ้างฮะเยอะแยะมากมายถูกไหมการที่เราเจอข้อโต้แย้งเนี่ยคือการที่เราอธิบายแล้วรู้สึกว่าลูกค้าไม่เคลียร์พยายามใช้คำง่ายๆเขาบอกว่าวิทยากรยูนิตลิงค์ทุกคนเนี่ยผมอายมากเลยนะทุกคนที่เป็นวิทยากรยูนิตลิงค์ครับไทยคำอังกฤษคำจริงไหมฮะผมแรกๆเข้ามาขายยูนิตลิงค์นี่ผมงงมากครับอะไรวะดอลลาร์คอสคืออะไรวะคืออะไรต้องเปิดดิกครับพยายามบอกว่าเออเนี่ยก็แซมภาษาอังกฤษเข้าไปหน่อยแล้วกันนะครับนั่นแหละครับข้อโต้แย้งครับจะเอาเงินไปทำธุรกิจค่าธรรมเนียมแพงลงทุนเองก็ได้ต่อไหมฮะค่าธรรมเนียมแพงครับเขาจะบอกว่าวันนี้ทำบ้านหนึ่งหลังเนี่ย
สามารถนอนได้เหมือนกันไหมนอนหลับแล้วก็ตื่นออกมาเหมือนกันไหมอาบน้ำได้เหมือนกันไหมแล้วทำไมคนต้องเลือกบ้านหลังใหญ่ไม่อยากมีบ้านหลังเล็กครับทำไมคนต้องยอมจ่ายแพงกว่าครับเพราะอยากได้ความปลอดภัยอยากได้ความสะดวกสบายอยากได้ความมั่นคงนะฮะอย่างที่สองครับค่าธรรมเนียมแพงครับทำไมคนเราเลือกจะมีรถราคาแพงครับทั้งที่รถราคาสูงก็พาเราไปกรุงเทพได้เหมือนกันจริงไหมรถราคาแพงซื้ออะไรครับบางคนบอกซื้อแบรนด์ไม่จริงอ่ะซื้อความปลอดภัยครับซื้อหน้าตาในสังคมถูกต้องไหมครับซื้อระบบความปลอดภัยของเขาซื้อเหล็กที่แข็งกว่าซื้อสมรรถนะช่วงล่างที่ดีกว่าจริงไหมครับกับอีกอย่างนึงที่ไฟชอบบอกลูกค้าครับไฟถามจริงพี่ค่าธรรมเนียมแพงพี่มาดูไลฟ์อิสระนะว่าค่าธรรมเนียมแพงจริงหรือเปล่าปีแรกค่าธรรมเนียมกินเท่าไหร่ครับ 80% เบี้ยประกัน 120,000 นะถ้าเด็กทุนประกัน 6,600,000 นะนะครับ 80% ปีที่2กินอีกเท่าไหร่ครับ50ปีที่3ครับ20และปีสุดท้ายเท่าไหร่ครับค่าการประกันภัย10รวมแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ครับ 160% ของเบี้ยประกัน 160% ของเบี้ยประกันคิดเป็นก็ถ้าเบี้ย 120,000 ก็ไม่เกิน 200,000 มั้งมันก็เกือบ 200,000 แต่พี่ได้ทุนประกันชีวิต6,600,000ไปตลอดชีวิตไหมครับตลอดที่ถือกรมธรรม์เล่มนี้ไหมครับแล้ว6,600,000นี้ได้แน่ๆไหมได้แน่ๆครับถ้ากรมธรรม์ยังอยู่แพงไหมครับอย่างนี้ไม่แพงยังบอกว่าเราสามารถซื้อทรัพย์สินได้เราสามารถซื้อทรัพย์สินได้ครับราคา10 ล้าน20 ล้านบางคนผ่อนไปเลย30 ปีดอกเบี้ยกินกับกินเยอะไหมครับแต่ทรัพย์สินที่ซื้อกับยูนิตลิงก์เนี่ยดอกเบี้ยกับกินไปกี่ปีเองครับ4 ปีแล้วน้อยไหมครับกินไปน้อยมากเลยน่าทำไหมครับกลับไปซื้อไรอิสระคนละเล่มนะครับเพราะนั้นผู้ให้ลูกค้าเห็นว่ายูนิตลิงก์เนี่ยคือประกันชีวิตควบการลงทุนในขณะที่เราซื้อประกันชีวิตเราก็เหมือนลงทุนซื้อทรัพย์สินในหนึ่งอย่างแต่เราจ่ายได้น้อยกว่าแล้วมีโอกาสที่จะเติบโตได้มากกว่าในอนาคตไม่ใช่แค่ว่าการที่เราซื้อประกันชีวิตหรือ20ไปไรหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ใช่ครับมันคุ้มทุนมันอะไรก็แล้วแต่ยูนิตลิงก์ก็เหมือนการเอาสะสมทรัพย์มาบวกกับตลอดชีพนั่นแหละเมื่อการประกันสะสมทรัพย์มาบวกกับตลอดชีพสะสมทรัพย์ครับได้ดอกเบี้ยแต่อาจจะว่าดอกเบี้ยไม่แน่นอนได้เงินคืนดีกว่าครับอย่าพูดดอกเบี้ยเงินคืนไม่แน่นอนถูกต้องไหมฮะยูนิตลิงก์ก็มีเงินไม่แน่นอนครับแต่สะสมทรัพย์ได้แน่นอนต่างกันแค่ตรงนี้อย่างเดียวตลอดชีพคือการคุ้มครองอายุถึงอายุ99 ปีถ้ามึงยังไม่ตายมึงเอาไปให้หมดครับเอยอมถูกไหมฮะเหมือนกันเลยครับก็ไม่มีอะไรแตกต่างนะครับลงทุนเองครับลงทุนเองครับกับลงทุนกับ AIA ก็จะบอกว่าพี่ครับการลงทุนเองเนี่ยเปรียบเสมือนเราขี่มอเตอร์ไซค์นะพี่อาจจะถึงเป้าหมายเร็วกว่าพี่อาจจะถึงเป้าหมายแล้วพี่อาจจะคล่องตัวกว่าแต่โทษนะครับพี่มอเตอร์ไซค์เสี่ยงนะครับเคยเห็นมอเตอร์ไซค์ที่ขับในกรุงเทพมั้ยครับเบียดปุ๊บปาดนั่นเข่าปุ๊บป๊อกปุ๊บปั๊บตลอดเวลามีโอกาสไม่ถึงมั้ยครับมีโอกาสมั้ยรู้มีมั้ยครับมีโอกาสไม่ถึงถูกไหมฮะแต่การลงทุนในยูนิตลิงก์เปรียบเสมือนนั่งลีมูซีนครับดูพี่โจอี้บอยเราสิครับไงฮะน่านั่งไหมครับยิ้มใหญ่เลยนะครับภรรยามาด้วยนะครับระวังนิดหนึ่งนะครับการนั่งลีมูซีนครับถึงเป้าหมายช้ากว่าครับไฟแดงก็ผ่าไม่ได้ซิกแซกก็ซิกแซกไม่ได้แต่ปลอดภัยไหมครับถึงช้ากว่าดีไหมถึงช้าถึงเร็วถึงเหมือนกันไหมครับแต่ถึงอย่างมั่นคงกับถึงกับไม่มั่นคงเอาอะไรดีฮะถึงอย่างมั่นคงนะครับนี่คือยูนิตลิงก์ครับเอาเงินไปทำธุรกิจดีกว่าครับจริงครับวันนี้การทำธุรกิจดีกว่ายูนิตลิงก์เยอะเลยเพราะยูนิตลิงก์ไม่ใช่ธุรกิจยูนิตลิงก์คือการลงทุนในอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนตัวละครหนึ่งตัวละครในบทละครหนึ่งบทละครพี่สามารถที่จะทำเงินได้ในธุรกิจมากกว่าในการเอาเงิน250,000มาลงกับไฟแต่พี่ได้แต่ความมั่งคั่งนะครับแต่บาลานซ์ชีวิตของคนเราคือการมีความมั่งคั่งและความมั่นคงอยู่ในที่ที่เดียวไปวันนี้ดีไหมครับพี่แบ่งความมั่งคั่งของพี่มาสักนิดหนึ่งเพื่อสร้างความมั่งคงทั้งหมดให้ความมั่งคั่งของพี่เพื่อปกป้องความมั่งคั่งของพี่ดีไหมครับถ้าดีรบกวนขอบัตรประชาชนด้วยครับท่านที่รักครับการตอบข้อโต้แย้งก็เหมือนการตอบว่าข้อแย้งประกันชีวิตนั่นแหละแต่แค่เอาข้อดีของยูนิตลิงก์มาใส่แค่นั้นเองแล้วถามว่าข้อดีจริงๆไหมเราโกหกลูกค้าไหมครับไม่ได้โกหกนะแล้วก็ตอบเพราะมันเป็นอย่างนี้จริงๆอ่ะถ้าลูกค้าเข้าใจก็โอเคครับถ้าไม่เข้าใจก็คิดถึงการชีวิตคิดถึงไฟนะครับสวัสดีครับแค่นั้นเองครับ
แล้วก็ออกจากบ้านลูกค้าได้ดีนะครับการปิดการขายครับวันนี้จะให้บทปิดการขายครับบทลูกบุญธรรมครับได้ยินไปแล้วเมื่อกี้นะครับคล้ายๆกับบทจ้างพนักงานพี่ครับไม่ทราบว่าวันนี้พี่ทำอาชีพอะไรอยู่ครับโทษนะครับก่อนใครเข้า AA เนี่ยมีใครมีอาชีพไหนบ้างครับยกมือหน่อยฮะก่อนเข้า AA เนี่ยมีอาชีพอื่นบ้างมั้ยครับนักงานไม่มีเลยนะครับเกิดมา AA เลยใช่มั้ยครับครับขอโทษครับพี่นะครับแล้วพี่มีเคยทำอาชีพอะไรมาบ้างครับเอาแบบใช่มั้ยครับโอเคพี่ครับวันนี้เนี่ยพี่ชื่ออะไรครับโทษชื่อเล่นก็ได้ครับพี่กิฟต์นะครับพี่กิฟต์วันนี้ไม่อยากจะบอกว่าไฟมีลูกบุญธรรมมาขายครับลูกบุญธรรมคนนี้เนี่ยวันๆมันไม่ทำอะไรเลยครับพี่กิฟต์มันเดินเตะฝุ่นไปวันๆมันไม่ช่วยพี่กิฟต์ออกแบบอะไรเลยแต่พี่กิฟต์ครับลูกบุญธรรมคนนี้มันเสียอย่างนึงมันชอบเดินมาขอตังค์พี่กิฟต์วันละ200บาทให้มันกินข้าวโทษนะถ้าเกิดพี่กิฟต์เป็นคนใจบุญถามว่า200บาทเนี่ยทำบุญให้กับเด็กคนนี้ได้ไหมฮะทำได้ถูกไหมครับพี่กิฟต์ครับแต่ลูกบุญธรรมคนนี้ครับมันสัญญากับพี่กิฟต์ว่าวันใดวันหนึ่งที่พี่กิฟต์ไม่มีแรงออกแบบไม่มีแรงเขียนแบบลูกบุญธรรมคนนี้จะทำหน้าที่ในการเขียนแบบเองพี่กิฟต์ครับถ้าวันใดวันหนึ่งครอบครัวของพี่กิฟต์เกิดประสบปัญหาทางการเงินแล้วพี่กิฟต์เกิดต้องไปพักผ่อนอยู่ในโรงพยาบาลลูกบุญธรรมคนนี้จะช่วยดูแลครอบครัวพี่เองพี่กิฟต์ครับลูกบุญธรรมคนนี้มีทั้งหมด3ราคาครับ150บาท250บาท350บาทพี่กิฟต์เลือกลูกบุญธรรมราคาไหนดีครับแค่นี้ครับถูกไหมก็คือการทำบุญอะการมีลูกบุญธรรมอ่ะแต่ลูกบุญธรรมคนนี้มันขี้เกียจไม่ทำอะไรเลยแต่ในวันที่ร่างกายเราอ่อนแอที่สุดในวันที่ร่างกายเราท้อที่สุดลูกบุญธรรมคนนี้จะหยิบมือหยิบปากกาแล้วก็จับมือและจูงมือพี่ไปจริงไหมฮะลูกบุญธรรมคนนี้น่าซื้อไหมครับนะครับไฟก็ยังรับเป็นลูกบุญธรรมได้นะครับใครมีสมบัติเยอะมากครับแต่เขาเป็นลูกบุญธรรมนะครับอย่างที่สองครับสัญญาแห่งความรักพี่ครับวันนี้หลายๆคนบอกว่ารักพ่อรักแม่รักเมียรักลูกรักภรรยาไอ้ถามมันจริงๆว่าเรารักเขาจริงๆหรือเปล่าครับถ้าวันนี้เรารักเขาจริงๆเราต้องจากไปบนโลกนี้อยากให้เขาสบายถูกต้องไหมจดหมายความรักก็จะให้ลูกค้าเขียนจดหมายเพราะไฟเคยไปฟังวิชาการของคุณอะไรสักอย่างที่เขาบอกให้ลูกค้าเขียนจดหมายรักในฉบับที่เพื่อนทำเพราะฉะนั้นเพื่อนเขียนจดหมายรักให้กับคุณพ่อคุณแม่ครับทำแบบนั้นแล้วมันมีประโยชน์จริงๆนะบางคนเขียนไปร้องไห้ไปนะครับว่าอ้าวสวยแล้วกูทำลูกเขาร้องไห้อีกให้เขียนจดหมายรักครับว่าวันนี้เรารักเขาแค่ไหนและสุดท้ายว่าถ้าวันนี้เนี่ยวันใดวันหนึ่งฉันไม่อยู่ฉันสามารถจะตอบแทนได้ลูกค้าปิดการขายเองครับร้องไห้ครับร้องไห้ครับเขียนจดหมายรักครับไม่ว่าเราจะอยู่บนโลกใบนี้หรือเราจะไม่อยู่บนโลกใบนี้เขาสามารถมีชีวิตที่ดีได้ดังเดิมเขาสามารถปลดหนี้ปลดสินได้โทษนะฮะเด็กบางคนบอกว่าประสบความสำเร็จครับสร้างหนี้ไว้แต่ว่าโอเคนะมีกำลังผ่อนแหละนะวันนี้ไฟก็มีหนี้นะแต่ไฟก็มีกำลังผ่อนแหละแต่ถามว่าถ้าวันหนึ่งไฟไม่อยู่ขึ้นมาหนี้ตรงนี้ตกถึงใครครับพ่อแม่หรือภรรยาถูกไหมถามว่าพ่อแม่หรือภรรยาอยากจะขายทรัพย์สินสามีหรือขายทรัพย์สินลูกกินไหมก็ต้องรักษามันเอาไว้ใช่ไหมเพราะมันคือสิ่งเดียวที่เป็นของลูกเราทีนี้เราทดแทนคันหรือว่าเราทำบาปมากขึ้นครับทำบาปมากขึ้นนี่คือสิ่งหนึ่งนะครับที่น่าสนใจบทเห็นแก่ตัวบทนี้แนะนำว่าใช้ต่อเมื่อลูกค้าไม่ซื้อแล้วจริงๆบทเห็นแก่ตัวครับใช้ลูกค้าไม่ซื้อจริงๆโทษนะชื่อพี่อะไรนะพี่กิฟต์นะครับพี่กิฟต์ครับวันนี้ไฟมีเรื่องอะไรอยากจะบอกพี่กิฟต์อย่างนึงแต่ไฟบอกไปแล้วไฟรู้สึกว่าไฟเห็นแก่ตัวมากเลยพี่กิฟต์วันนี้พี่กิฟต์ไม่ต้องซื้อก็ได้แต่พี่กิฟต์ฟังไฟสักนิดนึงได้ไหมครับอย่าโกรธไฟนะพี่กิฟต์ครับวันนี้เนี่ยไฟกำลังแข่งขันคุณวุฒิอยากจะไปประชุมที่ไต้หวันอยู่พี่กิฟต์ครับผมเนี่ยพยายามทำงานมาเยอะแยะมากมายเพื่อจะให้ได้คุณวุฒิตัวนี้มันขาดแค่จำนวนลายครับพี่จำนวนเบี้ยไม่ได้ขาดหรอกแต่อย่างน้อยๆทำแล้วก็ต้องทำให้ดีที่ผมเสนอไปในจำนวนเบี้ยเท่านั้นนะพี่ครับพี่กิฟต์ครับฮัลโหลกิฟต์ครับพี่กิฟต์ครับวันนี้เนี่ยไฟอยากจะบอกพี่กิฟต์ว่าวันนี้พี่กิฟต์ถ้าเกิดช่วยเด็กคนหนึ่งไฟอาจจะดูเป็นคนเห็นแก่ตัวครับแต่ในความเห็นแก่ตัวของไฟสามารถที่จะทำให้พี่กิฟต์เนี่ยมีสวัสดิการที่ดีพอจริงไหมครับในความเห็นแก่ตัวของไฟมีทำให้พี่กิฟต์มีเงินกับการเสียที่ดีพอจริงไหมครับเพราะฉะนั้นพี่กิฟต์ยิงปืนหนึ่งนัดได้นก2ตัวได้ทำบุญให้กับเด็กด้วยและวันนี้ได้ทำให้ชีวิตของพี่กิฟต์ดีขึ้นด้วย
ที่ยืมครับ 100,000